ก็ดีใจที่ทุกอย่างจบลงได้ดีค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยเร็วๆเขาจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเหมือนสุดแล้วอย่างส่วนตัวเราอย่างเงี้ยเพลงก็เอาไปร้องได้ปกติเลยไหมคะก็ที่เอ็มจบค่ะก็ร้องได้ปกติแล้วอย่างทางฝั่งนั้นไม่มีมาคุยอะไรกับเราตรงหลังแบบว่ามาส่วนตัวใช่ไหมคะส่วนตัวยังไม่ได้คุยกับน้องเลยค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งๆกันด้วยช่วงนี้ค่ะหลังจากมีปัญหากันก็คือไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยยังเลยค่ะยังส่วนตัวเรามีแบบว่าติดใจหรืออะไรไหมเรื่องที่แบบว่าร้านมาก่อนหน้านี้ที่นี่แบบว่ามีปัญหาเพลงเราก็ไม่สามารถทำให้ร้องได้อ๋ออันนี้ร้องได้หรือไม่ได้อาจารย์ก็บอกว่าให้ร้องไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบว่าทำตามคำสั่งทางค่ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดให้ร้องหนูก็ร้องไม่ร้องหนูก็ไม่ร้องอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบอึดอัดหรือลำบากใจอะไรใดๆก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเพราะนั่นก็เพื่อนน้องอันนี้ก็เป็นเจ้านายอะไรความจริงอึดอัดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนกลางด้วยก็อย่างที่บอกว่าอีกคนก็น้องอีกคนก็เจ้านายนะคะคือไม่รู้จะมันไม่รู้จะยังไงค่ะคือจะให้กำลังใจฝั่งนี้มากก็ไม่ได้จะไปฝั่งนี้มากก็ไม่ได้เพราะว่าทั้งสองคนก็แบบว่าเราสนิทกันทั้งสองเนี่ยก็แบบมีลำบากใจเรื่องนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนช่วงที่แบบลำบากใจก่อนที่แบบจะเป็นค่ะก็หนูก็เลือกที่จะนิ่งๆไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไปฝั่งไหนมากก็ไม่ได้เราเป็นคนกลางค่ะใช่แต่เหมือนว่าตอนนี้เคลียร์แล้วโนก็สามารถที่จะร่วมงานหรือว่าพูดคุยกันสนิทสนมเหมือนเดิมไหมคะค่ะเหมือนเดิมค่ะส่วนตัวหนูเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยค่ะแต่ถามกันแบบว่ามีได้ขึ้นคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันอะไรอย่างงี้ไหมคะอันนี้ก็ถ้ามีผู้ใหญ่จะถามมาก็ยินดีมากค่ะว่าก็คิดถึงน้องเหมือนกันว่าไม่ได้เจอกันเลยค่ะไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตรงนู้นเลยอย่างตัวเราเองทราบไหมคะเพราะว่าเหมือนอาร์มก็มีข้อสัญญาว่าจะต้องกลับมาขึ้นคิวให้5คิวต่อเดือนอะไรอย่างงี้เดือนนึง4ครั้งอะไรอันนี้น้องยังไม่ทราบแต่ก็เพิ่งทราบนะคะทางอาจารย์เองก็ยังไม่ได้มีการแจ้งคิวหรืออะไรเลยใช่ไหมคะยังเลยค่ะเพราะว่าน้องลำไยเนี่ยส่วนมากจะอยู่แต่บนรถแล้วก็ไม่ส่วนมากคิวงานเนี่ยจะรู้วันต่อวันด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้แบบต้องกลับมาขึ้นร้องกับอาร์มอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะโอเคมั้ยเอ่ยโอเคค่ะเพราะว่าแฟนเพลงก็คอมเมนต์กันมาเยอะหลังจากที่ปัญหาจบทุกอย่างค่ะว่าอยากให้ลำไยมาร้องเพลงกับอาร์มเนี่ยขึ้นเวทีเดียวกันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพลงอย่างเงี้ยอยากให้น้องอาร์มแต่งให้ไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าพอแต่งให้นั้นก็แบบดังขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราจะมีโอกาสได้ให้เขามาแต่งให้อันนี้ก็ต้องดูอีกทีค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีโอกาสไหมแต่ว่าหนูเชื่อว่าเรื่องดวงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการที่คนแต่งคนทำดนตรีหรืออย่างเงี้ยค่ะเป็นดวงสมพงกันแต่เหมือนเราจะสมพงกันน้องอะไรเงี้ยอนาคตมันจะมีไหมจะกลับมาแบบว่าแต่งให้อยากให้กลับมารักเหมือนเดิมจะมีโอกาสแต่ว่านัดเจอกันไหมคะก็ถ้าค่ะถ้าว่างๆค่ะตอนนี้คือคิวก็เรียกว่าแน่นคือตอนนี้น้องงานเยอะมากด้วยเพราะว่าแบบเราก็แบบติดตามน้องอยู่แล้วดูผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยวันละ 3-4 งานเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้คุยกันไม่เกาเหลากันแน่นอนไม่ค่ะทำนะเหมือนทนายอัจฉริยะเขาก็เหมือนมียื่นไปทางกรมสรรพากรว่าจะให้ตรวจสอบภาษีของเราไปด้วยค่ะกลัวไหมคะหวั่นก็ส่วนตัวลำไยเนี่ยเสียภาษีถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องคือเราก็ไม่หวั่นอะไรที่จะมาตรวจได้เลยค่ะได้ยินข่าวมาตัวเองรู้สึกไงบ้างคะถ้าจะต้องมีการโดนตรวจสอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราเสียภาษีถูกต้องแล้วได้มีการคุยกับนายห้างประจักษ์ไหมคะว่ามันมีกรณีเกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาตัวนายห้างเองก็โดนนายห้างไม่ได้พูดคุยอะไรกับเราไหมหนูไม่ค่อยได้เจอกับอาจารย์เพราะว่าเวลาไปงานแฟนอาจารย์จะเป็นคนไปพี่แอนนะคะก็จะอยู่กับพี่แอนหรือว่าน้องสาวมากกว่าน้องสาวพี่แอนเรื่องที่เป็นประเด็นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้รู้ว่าจะต้องมีการโดนอะไรยังไงคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะต้องโดนมีผลกระทบด้วยแต่เราก็บริสุทธิ์ใจอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะแล้วตอนนี้สัญญาเราเหลือกี่ปีอ่ะน่าจะไม่แน่ใจประมาณ4ไม่แน่ใจค่ะประมาณนี้ค่ะเพราะหนูเซ็น8ปีนี่ก็3แล้ว5ปีแต่สัญญาเราไม่สัญญาท่าใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแบบที่มีข่าวสัญญาเราคือแฮปปี้ไหมคะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะแต่เป็นเพื่อนโอดังแต่ว่าฉันนั้นแค่รอต้องเลิกกันแน่ทอง
ติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ